เงี้ยโอเคนะมนุษย์จะมีปัญญาในระดับพวกนี้ธรรมชาติให้มาร่างกายมนุษย์มันจะอยู่ทำมาหากินได้ตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติค่อยเข้าใจนั้นส่วนการที่ เพราะฉะนั้นคำว่ากลัวตายแปลว่ามันมาจากความไม่เข้าใจทำความเข้าใจกับตัวเองไปเรื่อยนะฮะความกลัวจะหายไปเองเพราะฉะนั้นการสลายความกลัวมีทางเลือกทางเดียวต้องทำความเข้าใจเท่านั้นเช่นเรากลัวเสือก็ทำความเข้าใจกับชีวิตจริงที่เป็นเสือให้รู้จักธรรมชาติของเสือเป็นยังไงเวลาหิวมามันก็ตะคุบหมดแหละเพราะฉะนั้นอย่าให้มันหิวเห็นไหมครับหาอาหารเลี้ยงเสือก็ต้องเลี้ยงให้มันอิ่มแล้วมันจะก็ไม่ตะคุบเราสัตว์ดุร้ายไปอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่ามันหิวมันก็เอาหมดแหละใช่ไหมแล้วก็เข้าใจเขาใช่ไหมล่ะนะส่วนตัวเรากลัวตายคำว่ากลัวตายก็ทำความเข้าใจคำว่าตายซะความกลัวมาจากความไม่เข้าใจถามว่าทำความเข้าใจอย่างไรจึงจะไม่กลัวตายเกิดก่อนต้องยอมรับก่อนว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดานี่กฎของอนิจจังมนุษย์เกิดมาก็มีเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกมันเป็นถูกภาคบังคับไปตรงนั้นใช่ไหมล่ะจะตายเร็วตายช้าต่างหากล่ะทีนี้เมื่อเวลากลัวตายไม่มีทางเลือกครับต้องทำความเข้าใจกับตัวเราเองให้ได้ว่าทุกวันนี้มีของอยู่ของกินของใช้ของเก็บไหมถ้าหากว่าไม่พร้อมสักอย่างนึงโอ้ยมันก็อยากจะตายทุกวันแหละครับอยากจะตายเอาเข้าจริงกับกลัวทีเนี้ยเป็นสัญชาตญาณเพราะฉะนั้นความกลัวตายเป็นเพียงสัญชาตญาณ นะครับเราเข้าใจธรรมชาติของสัญชาตญาณนี้เสียความกลัวที่ว่านั้นก็จะหายไปเองโอเคไหมครับเป็นคำตอบแล้วคุณวิจิตรานะครับโอเคครับวิจิตรานะครับคุณลุงคะหนูมีอาการคันช่วงคอเสื้อลุงช่วยส่งพลังให้หนูด้วยนะคะใส่หูฟังอยู่ค่ะอ้าวฟังไปด้วยหายใจด้วยรูปเนื้อรูปตัวไปด้วยอาการคันก็จะหายไปเลยจบข่าวเห็นไหมครับถามว่ามันหายคันจริงไหมขอแค่นี้นะครับมันหายได้ยังไงคำตอบสุดท้ายจะต่อรองนะครับอันนี้เป็นเรื่องของค่าคงที่เสียงผมนี่มันตกที่ไหนมันก็มีประโยชน์หมดนะครับเปิดดังๆเข้าไว้เสียงผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับ มันอยู่จุดไหนที่มันดังขึ้นมานั่นนะฮะมันจะส่งผลหมด เสียงผมจะเป็นอย่างนั้นคนที่อยู่อเมริกาคุณโอไฮโอเนี่ยกำลังดูอยู่เวลานี้ไปไหนละนี่ไงรับรองได้เลยอยู่ไกลแสนไกลก็สามารถรับได้จากเมื่อมันก็ดีเลย์แค่ถ้าเฟสมันไปเดินทางครั้งเดียว4วินาที3-4วินาทีก็ถึงแล้วอีกไม่นานนักหรอกผมว่านะควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเนี่ยวินาทีเดียวถึงกันหมดนะฮะในโลกใบนี้ไม่ต้องมารอคอยมันจะเรียลไทม์ขึ้นมาทันทีนะครับถึงจะเวลาเป็นศูนย์ทำไม่ได้แต่มันก็ใกล้เคียงมากนะครับเวลาเป็นศูนย์ทำไม่ได้นะครับ
มันทำได้เฉพาะบุคคลนั่นเองเวลาเป็นศูนย์คืออากาลิโกนะครับเนี่ยจะบอกว่าพลังงานเอกอากาลิโกก็ได้นะครับคุณอะไรเมื่อกี้เนี่ยคุณทศพรนะครับที่บอกว่าคันนะฮะมันเย็นลงค่ะลุงดีขึ้นค่ะมาก็ได้ทันทีนะคุณทศพรนะนั่นนะครับมันจะไวฮะมันจะไวขอให้เปิดใจรับพวกนี้ถ้าคนสงสัยแล้วก็ต้านด้วยเนี่ยอย่าต้านผมนะครับพยายามอย่าต้านเพราะว่าความจริงผู้ฟังเป็นผู้ได้นะครับจำเป็นหลักนิดนึงผู้ฟังคือผู้ได้นะครับมันจะไปสะสางกับ data base ของท่านเป็นความจดความจำที่มันผ่านมามันจะไปสะสางกันเองนะครับเพราะว่าแต่ละคนจะมีประสบการณ์ตรงแตกต่างกันนะเรื่องพวกนี้งั้นใครก็ตามที่ต้องการจะให้ช่วยก็เพียงแต่ว่าปล่อยใจท่านเองครับให้มันเข้านะครับนั่นจะได้ง่ายด้วยครับจะได้ง่ายนะฝากไว้นิดนึงคืนก่อนฝันว่าคุณลุงมานอนที่บ้านหนูค่ะหนูถือว่าหนูฝันดีมากในฝันลุงบอกหนูว่าใครก็ไม่รู้เดินทั้งคืนคนที่พูดว่าอยากสละโอเคก็ดีครับดีครับก็ดีนะฮะโอเครับทราบครับคุณทักษพรนะฮะโอเคมีอะไรเพิ่มไหมเอ่ยไม่น่าจะมีเนาะหมดเนาะโอเคได้เรื่องได้เรื่องสุดท้ายคือได้เรื่องหมดเนาะโอเคทางเฟซก็ไม่มีตกค้าง YouTube ก็ไม่มีตกค้างเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาบ้านใครบ้านใครเนาะอ่ะพรุ่งนี้วันอาทิตย์เหรอแมนบอสเออใช่สิต้องใครพักผ่อนหย่อนกายาก็พักผ่อนไปใครพักไม่หวัดไม่ไหวประเภทปากกัดตีนถีบก็ต้องทำต่อแหละครับที่จริงงานประจำทำทุกวันน่ะดีนะครับบุคคลที่เขาทำงานในราชการหรือว่าในบริษัทห้างนั้นก็เขาจะหนักเวลาเขาทำงานโอกาสจะพักผ่อนไปด้วยไม่ค่อยจะมีงั้นคนงานคนทำงานอิสระน่าจะดีมากทำไปเถอะสาวที่เขาทำไปนะอ่ะก็ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อทุกคนทุกท่านที่กำลังฟังเสียงกะละมังตกจากที่สูงอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารจะไปไหนมาไหนก็เดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับธรรมนิสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม